นี้ทุกเรื่องหนาวหนาวแบกตัวเดียวพร้อมเลยเดี๋ยวเข้ามาลองในบ้านแป๊บนึงนะล็อกรถยังโอเคเดินรอตรงนู้นก่อนเดี๋ยวพี่ปิดประตูผมซื้อจากน้องพิกเนี่ยเป็นคนขายกีตาร์นะชื่อร้านเนี่ยไม่ต้องบอกร้านเลิศศิลป์ครับร้านเลิศศิลป์เนี่ยวันนี้วันที่อะไร20เท่าไหร่วันนี้วันที่27มีนาคม62ก็บ้านแม่ผมบ้านพี่สาวนะผมอาศัยเขาอยู่มาเกิดทีหลังเปิดเลยรุ่นไหนช่วยอธิบายไปด้วยมันคือรุ่นอะไรมันติกกีตาร์ราคาไม่ต้องบอกเป็นที่รู้กัน AG 370CE ครับมันจะมีระบุอยู่ตรงแมนเมดตรงข้างก่อนแมนติกไม่ใช่แมนตินะครับผมไหนอ๋อเนี่ยเขียนไว้ว่า370CE เป็นภาคไฟฟ้าครับจะมีเครื่องตั้งสายด้วยในตัวครับตรงนี้อ๋อเหรอโอ้เยี่ยมเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ราคาขายหน้าร้านวันนี้วันที่20ขายเท่าไหร่มีนาราคาตรงนี้ถ้าเราเซิร์ชอยู่ในเว็บไซต์จริงๆก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ 4,000 กว่าครับแต่ทางร้านเราขายแค่อยู่แค่ 3,990 โอเคก็มีกระเป๋าให้ครับมีแถมกระเป๋ามีปิกกีตาร์ให้2ตัวครับแล้วก็มีตารางคอร์ด1แผ่นแล้วก็มีกระเป๋า1ใบครับครับน้องพลิกนะครับส่วนผมก็สิทธิโชคเป็นจัชยะนะครับวันนี้ซื้อกีตาร์จากน้องพลิกนะครับพลิกนี่แม่ตั้งให้ตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมแม่เป็นคนกินเผ็ดครับตั้งให้ชื่อให้เผ็ดครับแต่เสียดายไม่ได้ไปเที่ยวร้านนะนี่ฮะมีค่าไฟฟ้าเดี๋ยวให้ดูสภาพก็ตัวนี้สามารถกดขึ้นมาได้ครับพอดีไม่มีลำโพงเทสอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องตั้งสายครับสามารถตั้งเสียงได้สมมุติเราไม่ต้องการตรงนี้เราก็สามารถกดเก็บได้ครับเอาช้าๆพี่จะได้ย้อนดูเลยเดี๋ยวมันคืออะไรช้าๆไม่ต้องเร็วเผื่อพี่ลืมพี่จะมาเปิดดูตัวนี้เป็นจูเนอร์ครับจูเนอร์เครื่องตั้งเสียงในตัวครับของกีตาร์โปร่งต้องใส่ฐานต้องใส่ฐานครับใส่ฐาน9โวลต์ตรงนี้ฮะก็จะมีระบบตรงนี้9โวลต์แล้วต้องใส่ไว้ตลอดเลยต้องใส่ไว้ตลอดเวลาจะเล่นถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าไม่ใช้ตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้ถ้าไม่ใส่ตรงนี้มันจะไม่ติดครับระบบมันจะไม่ติดครับอ๋อหมายถึงระบบไม่ติดแต่ดีดแบบโปร่งทั่วไปได้แต่ดีดแบบโปร่งทั่วไปได้แต่ถ้าเกิดเราเสียบตู้ภาคไฟฟ้าเนี่ยมันต้องใส่ตลอดนะแล้วถ้าเกิดว่าเราตั้งเสียงกีตาร์เนี่ยตั้งสายไว้แล้วเราไม่เราลืมปิดมันนะระบบมันจะไม่ทำงานก็คือเสียงมันจะไม่ดังครับอ๋อต้องกดก่อนเราก็คือต้องปิดก่อนครับมันถึงจะดังครับอ๋อไม่ใช่ว่าพังครับแล้วตรงนี้ก็สามารถที่จะกดขึ้นมาได้เวลาเราปรับกดเพื่ออะไรกดเพื่อเอาไว้ปรับเสียงแล้วพอเสร็จกดลงกดลงครับเก็บสะดวกเลยใช่ครับอ๋อเยี่ยมตัวสายแจ็คก็จะไม่เจาะเหมือนที่เขาเจาะกับตรงนี้ครับก็จะเจาะตรงนี้เลยโอ้โหสุดยอดตรงนี้ได้เลยครับอืมเผลอไปวางจุ่มน้ำกับพื้นนะพังเลยนึกว่าเป็นที่ตั้งไม่ใช่นะเป็นรูเลยนะเยี่ยมแล้วเขาจะใส่ฐานตรงนี้เลยครับเดี๋ยวนิดนึงนะกดเพื่อสมมุติว่าเสียบสายปุ๊บนะเปิดลำโพงปุ๊บกดตรงนี้เปิดเหมือนเปิดสวิตช์ใช่ตั้งเสียงพอขึ้นปุ๊บอ๋อนี่สำหรับตั้งเสียงครับถ้าเกิดเราปุ่มนี้คือตั้งเสียงแค่นั้นใช่ครับอ๋อแล้วแบตนี่คือบอกว่าไฟยังมีอยู่หรือว่าจะหมดกระพริบขึ้นถ้ากระหมดมันจะกระพริบขึ้นอ๋อถ้าใกล้หมดจะกระพริบบอกครับคืออันเนี้ยประโยชน์ก็คือตั้งเสียงแค่นั้นเลยตั้งเสียงแค่นี้ครับถ้าเราลืมปิดระบบมันจะไม่ทำงานครับมันจะไม่มีเสียงเราต้องแล้วไงเวลาเราดีดสมมุติสาย1แล้วก็จะดูตรงนี้ว่ามันอยู่ตรงกลางยังใช่ครับแล้วมันจะมีเสียงปี๊ดบอกว่าตรงมั้ยมันจะขึ้นไม่มีครับมันจะต้องดูเองมันจะขึ้นอยู่ตรงกลางแล้วเป็นสีเขียวอ๋อดูเอาเองใช่มันจะบอกค่าของสาย1ก็คือ E สาย2ก็มีค่าเท่ากับ B ครับสาย3ก็เป็น G ใช่มั้ยครับสาย4เป็นสาย4เป็น D สาย5เป็น A สาย6ก็เป็น E เหมือนเดิมครับจะระบุตามสายมันจะแตกต่างตรงเครื่องตั้งสายเพราะว่าเครื่องตั้งสายที่หนีบเนี่ยเขาจะระบุเป็นตัวเลข1E 2B อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ต้องรู้ค่าของสายก็คือ E เป็นชื่อภาษาอังกฤษใช่เป็นชื่ออ๋ออ่ะแกะเลยให้ลองเล่นเล่นเลยโชว์หน่อยเอาเก้าอี้หน่อยลากเก้าอี้หน่อยตัวนี้เสียงดีไม่ได้เหมาะมากจับตั้งยังไม่ได้ตั้งไหมอย่ากระแทกข้างหลังนี้นะนั่งอย่าไปเหยียบรอยหลังคิดไม่ผิดที่ซื้อเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งได้แล้วพอเจ๋งเป้งมันคุ้ม
ตรงนี้ด้วยฮะอืมตรงเครื่องตั้งแล้วตรงนี้พังบ่อยไหมยากนะอย่างนี้ก็หลอกนานและเปลี่ยนได้มีเปลี่ยนเปลี่ยนได้ครับแล้วเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยอ๋อมาตรฐานละหลายยี่ห้อเท่ากันหลายยี่ห้อคุณภาพราคาไม่หมายถึงว่าตรงเนี้ยมันหลายยี่ห้อมันเท่ากันไหมถ้าเกิดไม่เท่ากันเราสามารถที่จะแต่งได้แต่งได้ครับให้มันถูกได้ครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่เล็กที่สุดแล้วถ้าเกิดเราจะซื้อรุ่นใหญ่กว่านี้จะใส่รุ่นใหญ่กว่านี้ก็ต้องฟ้านะไม่ใช่เรื่องยากแล้วเมื่อวานดูที่โฆษณาในไลน์ใน Facebook ที่บอกกีตาร์โป่งซื้อไอ้นั่นมาใส่หน่อยนึง400 600แล้วก็จะเป็นไฟฟ้าเลยก็เห็นมานานแล้วมีมานานแล้วแล้วมันเพาะสู้โป่งไฟฟ้าจริงๆได้ไหมสัญญาในการรับสัญญาเนี่ยมันก็ชัดเจนเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะได้เรื่องความแบบว่าไม่สะดวกเท่าไหร่เพราะตัวน้ำจะกีดกันแล้วพอใส่ปุ๊บมันถอดได้ถอดได้ครับสามารถแต่เสียเวลาก็หรือว่าใส่ง่ายๆก็ไม่มากเท่าไหร่เพียงแต่ว่าบางคนเขาไม่อยากไปเจาะตัวภาคไฟฟ้าเพราะว่าบางคนช่างบางคนถ้าเกิดเขาเจาะไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็ระบบเสียงก็จะเพี้ยนไปครับโอ้แล้วอย่างนั้นคนนิยมไหมก็มีนิยมกันหรอกก็คือเหมาะสำหรับคนมีกีตาร์โป่งแล้วไม่อยากซื้อใหม่ใช่ไม่อยากซื้อใหม่ไม่ใช่ว่าทำเท่ๆซื้อไอ้นั่นมาใส่ไม่ใช่เขาแบบว่าไม่ค่อยได้เสียบไฟฟ้าเล่นสักเท่าไหร่เขาก็อาจจะไม่ค่อยโชว์หน่อยนี่คือสายที่มากับมันเลยสายที่มากับตัวก็วันที่27ใช่ไหมใช่27มีนา662ซื้อกีตาร์ต่อร้านจากร้านน้องคลิกนะครับไอ้ตรงนี้ก็สวยดีนะใช้ได้ชอบจีนแดงของจีนแดงหรือคนไทยตอนนี้กินอะไรไหนอยู่ด้านในนะครับอ๋ออยู่ด้านในมองเห็นไหมครับเม็ดกินไชน่าครับโอเคมีเลขด้วยนะมีเลขนัมเบอร์810111523เดี๋ยวไปซื้อสักใบเพื่อให้โชคมีรีวิวใน YouTube นะครับแล้วก็มีหลายรุ่นด้วยครับรุ่นนี้ไม้จะสวยผมเชื่อว่าแต่กีตาร์แต่ละตัวเนี่ยมันจะให้มันรุ่นเดียวกันก็จริงนะครับแต่ว่าลายไม้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันครับผมว่าลายไม้ตัวนี้สวยเพราะว่าผมขายมาหลายตัวแล้วผมเห็นว่าลายมีอะไรอยากพูดเลยเผื่อวันไหนพี่ว่างๆพี่จะพูดเองแทนเข้าใจป่ะว่าคนขายเขาบอกมาอย่างนี้ก็เนี่ยลายไม้ผมว่ามันสวยนะครับสวยกว่าลายไม้ตัวอื่นเพราะผมขายมารุ่นนี้หลายตัวแล้วลายไม้ไม่เป็นแบบนี้เลยว่าลายไม้มันสวยมันเป็นเอกลักษณ์ของมันครับผมมันสวยโชคดีมากเลยครับที่ได้ลายไม้อะไรรู้ป่ะรู้ลึกขนาดไหมหรือไม่ไม่รู้ลึกหาในข้อมูลครับมีข้อมูลครับตัวนี้ไม่ยากเท่าไหร่อืมก็จำได้ใช่แต่สวยดีขายรุ่นนี้มากี่ปีแล้วรุ่นนี้มีมาผมเชื่อว่านานยังนานแล้วครับอ๋อหรอนานแล้วครับแสดงว่ามันก็อมตะของมันแล้วคือถ้าไม่ดีมันจะหายไปใช่ไหมใช่ครับไม่นานมันจะเปลี่ยนไปแล้วเป็นตั้งชื่อใหม่แล้วและลักษณะทรงสีสันอย่างนี้มีเยอะไหมตรงนี้ก็สวยนะคือเห็นมันผลิตคล้ายๆอย่างนี้มีไหมคือทรงเนี้ยมีแบบเนี้ยเขาเรียกทรงอะไรคัสเวย์ครับคัสเวย์เนี่ยแบบเนี้ยทรงแบบเนี้ยแต่ว่าลายไม้เนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่เหมือนใครหรอกครับน่าจะไม่เหมือนกันผมว่า10ตัวนี้ถ้าจะมีแบบนี้ก็คงจะยากหน่อยค่ะยากช่วยถ่ายพี่นิดนึงจับดีๆอย่าลดไปแบบนี้ยืนก็วันนี้นะครับนอนดึกเมื่อคืนนอนตีสามไม่ได้จับกีตาร์มาเป็นครึ่งปีกว่านะแต่ว่าจับแบบนิดเดียวเลยยังไม่ได้ตัดเลยดีใช้ได้แต่พอลงล่างมันจะอึ๊บๆนิดนึงนะมันไม่แบบฟิ้งใสนะอ
เกาอันนี้ติดเล็บเล่นไม่ได้ว่าติดเล็บข้างล่างมันเป็นตัดโคนไม่สนิทคนไว้เล็บจะไม่สามารถเกาได้จริงไหมคนขายมันกดไม่สนิทมันจะติดเนี่ยกดไม่ลงใช่แต่พอเกาพอดีนะโอเคถูกใจถูกใจมากดูของแถมสายไม่มีพี่เดาว่ามันไม่มีผมพี่ถูกสุดๆเลยโยกเอาแกะถุงให้ดูหน่อยแกะเลยชิคเลยอันนี้โชคอันนี้ก็ซื้อมานะครับนี่คือเป็นของแถมจากน้องคลิกนะครับไม่ใช่แถมเนี่ยซื้อแต่เขาใจดีรู้จักกันเขาลดให้พิเศษนิดนึงอ๋อเป็นของยามาฮ่าแท้เลยมาแท้หรอแท้เลยนะตรงนี้ใส่พวกโน้ตได้ของได้โอ้เยี่ยมนิ่มเลยนะก็แล้วก็มันมีข้อดียังไงคือการกระแทกกระเทือนดีกว่าทั่วไปมันจะไม่มีมันจะไม่ใช่ซอฟต์เคสที่หนามากครับอ๋อแค่กีตาร์กระเป๋าบุผ้าธรรมดาแต่ว่ามันมีฟองน้ำอยู่ด้านในก็คือกันได้ระดับนึงได้ระดับนึงแล้วก็ซิปนี่เขาก็จะให้มาที่ใหญ่กว่ากระเป๋ากีตาร์ธรรมดาหน่อยจะทนใหญ่แล้วก็จะมีของนัมเบอร์ของยามาฮ่าอ๋อมีนัมเบอร์อะไรก็คือเป็นตัวโลโก้นะอ๋อสัญลักษณ์ของแท้ครับผมอันนี้แท้แน่นอนมั่นใจแท้แน่นอนครับก็จะมีรหัสอะไรเงี้ยเราให้มาอ๋อตัวนี้ไม่มีเลขครับเดี๋ยวต้องไปซื้อลอตเตอรี่เพิ่มอีกคู่หนึ่งใบส่วนตารางคอร์ดนี้ก็จะมีอันนี้ไว้ทำอะไรอันนี้เอาไว้ขายคอกีตาร์ครับแต่ปกติถ้าไม่จำเป็นไม่ขายขายเองไม่ได้หลายๆคนก็จะไม่ทราบมากว่าเวลาเราซื้อกีตาร์มาปกติคอมันจะตรงใช่ไหมครับคอกีตาร์เราตรงแล้วตอนนี้เล่นไปเล่นไปมันสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยมันเกิดจากสภาวะคอกีตาร์มันโก่งคือมันโน้มมาข้างหน้าเนี่ยแหละครับมันอยู่ที่ว่ามันจะโน้มมาข้างหน้าหรือมากน้อยข้างหลังถ้ามันแอนไปข้างหลังเนี่ยสายกีตาร์เราจะเตี้ยลงแล้วมันจะติดเฟดครับพอติดเฟดปุ๊บมันจะดังแป๊บ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 หลายคนก็เลยว่าไปลองมันเอาอะไรไปลองมันที่มันสูงขึ้นซึ่งผิดซึ่งผิดครับถ้าเกิดมันสูงหลายๆคนก็ไปฝนให้มันเตี้ยลงซึ่งคอมันก็ยังโก่งอยู่ดีนะครับเราก็เลยทำการมันก็จะมีเหล็กไขคอซึ่งตั้งคอให้มันต้องถอดสายออกก่อนเลยถ้าถอดเวลาทำไม่ถอดก็ได้ไม่ถอดก็ได้ถอดก็ได้ครับก็คืออย่างมันสูงเนี้ยเราไขเจอปัญหานี้บ่อยไหมเราระวังชนเจอบ่อยครับก็คือกีตาร์ทุกตัวมันเป็นอยู่แล้วครับอพอเจออย่างเงี้ยมันสูงนี้ปุ๊บเราก็แค่กดไถลงอพอเราไถลงปุ๊บคอมันก็จะแอ่นกลับไปครับมันก็จะทำให้เตี้ยลงตามข้างในมันปีเหล็กเส้นอยู่มีครับมีเหล็กจะมีเหล็กแล้วถ้าคนไถไม่เป็นคอไม้แตกหักเลยมีไหมหรือไม่ถึงขนาดนั้นถ้าเกิดมันตึงแล้วมันตึงแล้วเราก็ไม่ต้องไถคือมันไม่ไปแล้วครับมันสุดแล้วถ้าบางคนฝืนผมเชื่อว่ามันน่าจะแตกแต่ให้คนชำนาญทำดีกว่าก็ดีกว่าอาจต้องจ้างนิดนึงต้องเสียค่าช่างหลอกแพงมากแพงไหมไม่ทราบเหมือนกันว่าทำเท่าไหร่หลอกแล้วปกติคือเราทำเองผมขายฟรีนะครับบริการลูกค้าผมขายฟรีเพราะมันไม่ยากเลยแค่กดลงไปไขก็ไม่เสียตังค์ครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นโน้ตตารางคอร์ดทั่วไปเป็นตารางคอร์ดทั่วไปครับก็จะเป็นโค้ดคอร์ดOkay. ตัวนี้ก็จะเป็นโน้ตเบสเป็นคอร์ดของเบสครับนี่ก็เป็นกีตาร์คือกระดาษอย่างดีนะครับมันจะมีรุ่นกระดาษที่มันไม่ดีกระดาษตัวนี้จะเหนียวครับเป็นกระดาษแท้ถ้ากระดาษที่ว่าเขาสกรีนมาปกติมันจะเป็นกระดาษทั่วไปมันจะขาดปกตินี้ขายแผ่นละอะไรผมขายอยู่ก็คือแผ่นละ30บาทโอเคเดี๋ยวพี่เช็คดูทีนึง